ไปดูข่าวของกระทรวงการคลังนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับบอกว่าจะเดินหน้าพัฒนาทักษะการเงินให้กับคนไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งนะครับโดยคุณกฤษดาจีนวิจารณะนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังก็กล่าวเปิดในงานสัมมนา Fish and Fin Forum 2023 นะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยบอกว่าแม้เศรษฐกิจไทยปัจจุบันมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์และการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางของประเทศคู่ค้าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นท่ามกลางปัญหาภายในประเทศที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ถ้าหากขาดการวางแผนที่ดีก็จะก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวถึงแม้รัฐบาลจะสร้างกลไกการออมเพื่อการชราภาพและเพื่อการเกษียณแต่ก็ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ไม่มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและรูปแบบการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเป็นการบริโภคนิยมที่มากขึ้นก็น่าจะส่งผลให้หนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ระดับ 90.7% ต่อ GDP เข้าไปแล้วนะฮะภาครัฐก็เลยทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเงินปี 66-70 เพื่อเป็นกรอบนโยบายและบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเงินของประเทศไทยให้คนไทยสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมแล้วก็แน่นอนนะครับต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะก็จะช่วยให้คนไทยนะคะรู้รอบมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วค่ะ